ว้าวธุรกิจสุดว้าวธนาคารออมสินนะฮะ EP นี้จัดให้แบบว้าวๆเลยนะครับเพราะว่าธุรกิจที่จะพาไปเจอกันนะฮะต้องบอกว่าไอเดียเขาดีมากๆครับเป็นเฟรนช์ฟรายจากถั่วเขียวนั่นเองคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่นำถั่วเขียวเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการทำเฟรนช์ฟรายนั่นเองนะฮะแล้วต้องบอกนะว่าเป็นฝีมือของคนไทยและเป็นอาหารทางเลือกให้สำหรับคนที่รักสุขภาพด้วยนะครับ wow. และความว้าวยังไม่หมดเท่านี้นะฮะเพราะว่าเขาสร้างยอดขายต่อเดือนนะ4-5 แสนบาทต่อเดือนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เจ้าของธุรกิจเซนฟรายเซนฟรายเซนฟรายถั่วเขียวทองครับโอเคเดี๋ยวเรานั่งกันดีกว่าพี่ได้เลยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นเฟรนช์ฟรายที่มาจากมันฝรั่งใช่ทำไมต้องเป็นถั่วเขียวถั่วเขียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีคุณประโยชน์ดีมากนะครับไขมันเขาต่ำมากแล้วก็เขามีไฟเบอร์สูงแล้วสุดท้ายอีกอย่างนึงเมื่อถั่วเขียวเขาล้อเปลือกนะครับครับมันจะเป็นสีเหลืองทองเวลาเราเอาไปทอดอ่ะมันจะขึ้นรูปมันจะใกล้เคียงกับเฟรนช์ฟรายเราก็เลยเลือกเลยว่าเออเอาถั่วเขียวเนี่ยแหละมาลองทำเป็นเฟรนช์ฟรายดูซึ่งผมต้องบอกนะคุณผู้ชมฮะว่านี่คือครั้งแรกของประเทศไทยและคือครั้งแรกของโลกด้วยในการนำถั่วเขียวนะฮะมาเป็นวัตถุดิบในการทำเฟรนช์ฟรายใช่เอาเมล็ดถั่วเขียวมาล้อเปลือกแล้วขึ้นรูปเลยนะขึ้นยากไหมกระบวนการต่างๆที่เราทำมาไม่ยากครับแต่ยากมากยากไม่ยากไม่ยากยากคือยังไงมากต่อไก่หลายตัวเลยครับคือเราพยายามที่จะตั้งชื่อมันว่าเป็นเฟรนช์ฟรายไม่ใช่ว่าถั่วทอดดังนั้นแปลว่าเราก็ต้องพยายามขึ้นรูปให้มันมีเท็กซ์เจอร์ลักษณะใกล้เคียงกับเฟรนช์ฟรายไงครับมันก็เลยยากมากเพราะว่าตัวถั่วเขียวเองเวลาบดโดนความร้อนนิดนึงเท็กซ์เจอร์มันก็เปลี่ยนแล้วกระบวนการการผลิตถั่วเขียวฟวนเพื่อขึ้นรูปเป็นแท่งเฟรนช์ฟรายเนี่ยมันก็เลยยากมากใช้เวลานาน3 ปีกว่าจะเสร็จถ้าพูดถึงความว้าวของถั่วเขียวพี่บ้างดีกว่ามันว้าวยังไงฮะมันแตกต่างยังไงกับมันฝรั่งทั่วไปโอ้โหมันว้าวเยอะมากนะแต่เดี๋ยวสรุปให้ฟังเอามาสี่ข้อเลยว้าวแรกก็คือว่าเราใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทย 100% เมล็ดถั่วเขียวที่เอามาผลิตเป็นเฟรนช์ฟรายเนี่ยปลอดสารเคมีว้าวที่2ถั่วเขียวที่ปลอดสารเคมีเนี่ยที่ไม่ใช่ใช้ถั่วเขียวสายพันธุ์เดียวด้วยสายพันธุ์เดียวขึ้นรูปไม่ได้เราหาส่วนผสมถั่วเขียวเนี่ยเป็น100 สูตรกว่าจะได้ขึ้นมาเป็นสูตรของเฟรนช์ฟรายหลักการ sample space เลือกจาก2 สูตรจากเป็น100 สูตรเลยอันนี้คือว้าวที่2ว้าวที่3ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์แล้วเฟรนช์ฟรายพี่นะไม่บอกแล้วว่าอร่อยหรือเปล่าแล้วแต่คนชอบแต่มั่นใจเลยว่ากรอบมากกรอบนานกินแล้วกัดแล้วแบบกรอบกรึบเลยอ่ะจริงเหรออันนี้คือจุดต่างเลยว้าวที่4กินแล้วไม่รู้สึกผิดของจริงเพราะไม่มีสารก่อมะเร็งที่ชื่ออะคริลามายด์ขอลองทานดูหน่อยมีแบบโรยผงด้วยแล้วก็มีแบบว่าออริจินอลด้วยนะคุณผู้ชมนะหน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือนกินถั่วเหมือนกินถั่วนะผมลองทานดูนะคุณผู้ชมนะกรอบทำไมเสียงกรอบขนาดนี้นี่ไม่ได้ใส่ซาวด์นะของจริงอร่อยขนาดนี้ไอเดียดีขนาดนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากที่เราล้อมประดักออกมามันดีกว่าที่คิดมากนะเพราะว่าจริงๆอ่ะที่เพิ่งล้อมออกไปจริงแล้วอ่ะเต็มรูปแบบก็คือกลางปี65ก็ประมาณสักปีครึ่งวันนี้เราได้ส่งออกไปต่างประเทศแล้วด้วยไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว้าวไหมว้าวมากโอเคส่งไปแต่ละล็อตเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับรอบล่าสุดก็ 16,000 กิโลก็ประมาณ 40,000 ถุงอันนี้คือผลตอบรับในของต่างประเทศเนาะครับส่วนในไทยก็ทำเป็นโปรเซนต์ครับจากปีแล้วมาถึงปีนี้เนี่ยเราเติบโตเกินล็อตเลยภาพรวมเฉลี่ยปีแล้วแค่แบบ 4-50,000 ต่อเดือนตอนนี้ก็หลักแสนแบบ 4-500,000 ต่อเดือนละโอ้ใช่ครับเฉลี่ยเราก็โตขึ้นมาเกือบแบบโอ้หลายเท่านะโตไวมากเลยไวครับปีหน้าก็ตั้งเป้าว่าจะโตมากกว่านี้อีกคือเรียกว่าว้าวทุกมิติเลยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมนธุรกิจการพัฒนานะฮะแล้วก็รวมถึงยอดขายด้วยถ้ามานะว่าพี่อบเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการ GSB Smart Franchise กับธนาคารออมสินด้วยใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ครับได้ประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้บ้างครับคืออย่างแรกที่พี่ได้เลยพี่ได้ทักษะแล้วก็ความรู้ในการบริหารจัดการหน้าร้านคือเรามาจากโรงงานเนาะเราก็ไม่ได้เก่งตอนแรกเราคิดว่าง่ายไงการมีหน้าร้านนึงก็ทอดขายปกติไม่ใช่มันมีรายละเอียดมากการที่พี่ได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบว่าหน้าร้านจะทํายังไงให้อยู่รอดและสามารถที่จะเป็นแฟรนไชส์ต้นแบบครับให้คนมาซื้อต่อเนี่ยเราต้องมีอะไรความรู้อะไรคอนโทรลอะไรอันนี้เป็นจุดแรกที่พี่ได้เลยเป็นโครงการที่ถือว่าก็เปลี่ยนความคิดของเรานะผมได้ความรู้เยอะมากเดี๋ยวเรียกว่าได้ประโยชน์เต็มๆใช่แล้วโครงการนี้พี่อมครับผมขอเปิดวาร์ปหน่อยเพื่อนๆดูอยู่อยากจะชิมอยากจะซื้อเนี่ยสามารถจัดหาได้ที่ไหนบ้างครับมี3 ช่องทางครับช่องทางแรกก็ตามเพจชื่อเซนฟรายไทยแลนด์นะครับก็จะมีแอดมินตอบอยู่ครับ24 ชั่วโมงตอบเลยขนส่งถึงหน้าบ้านตอบแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เป็นสายแม่บ้านสายทำกับข้าวก็ไปรีเทลแล้วครับครบทุกสาขาครับเลมอนฟาร์มภาคเหนือก็ลิมปิง
ก็สามารถเข้าไปซื้อเป็นถุงเนี่ยซื้อกลับไปทําที่บ้านได้3ก็ปีหน้าก็จะเจอสโตร์พวกเราเยอะขึ้น อย่างน้อยเราตั้งเป้าว่าปีหน้า10สาขาเราต้องมีก็ถ้าเจอก็เดินเข้ามาก็จะมีผงเขย่าผู้ชมฮะต้องบอกว่าธุรกิจของพี่อบเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะทั้งไอเดียก็ว้าวนะครับผมแถมยอดขายเนี่ยก็ว้าวด้วยเหมือนกันไม่ธรรมดามากๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบว่าแบ่งปันสิ่งดีๆความรู้ไอเดียในการทำธุรกิจให้เราในวันนี้เช่นเดียวกับคุณผู้ชมนะครับถ้ามีไอเดียธุรกิจเจ๋งๆนะฮะแต่ว่ายังขาดเรื่องของเงินทุนนะคุณผู้ชมครับสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อเพื่อการลงทุนนะครับรวมถึงสินเชื่อ SME ได้ที่ธนาคารออมสินทุกๆสาขาเลยนะฮะหรือว่าเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมรวมถึงศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อมมากๆนะครับและ EP ต่อไปนะฮะกับเปิดวาร์ปธุรกิจสุดวาร์ปโดยธนาคารออมสินเราจะพาไปที่ไหนไปเปิดวาร์ปกับธุรกิจอะไรติดตามให้ดีนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ